กลัวคุณต่อยพ่อสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกลัวคุณต่อยขอบคุณมากๆครับครับจันถึงศุกร์นะครับเรามาพบกันแบบนี้บ่ายโมง40นาทีไม่ใช่เฉพาะท่านผู้ชมที่มีความสุขนะเราเจอท่านผู้ชมก็มีความสุขเท่ากันครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเราความสุขมาบวกกันนะครับคุณผู้ชมครับแล้วเวลาคุณผู้ชมอยากจะคุยกับเราก็คุยผ่านทาง Facebook ก็ได้นะหรือว่าเขียนจดหมายเข้ามาในรายการเราก็ได้ครับผมครับจดหมายบางครั้งมาก็โอเคบางครั้งครั้งมาก็ทุกข์ระทมใจใช่แต่วันนี้นะครับเขาเขียนมาว่าสวัสดีครับพี่ๆทั้ง4สวัสดีครับผมเพิ่งได้งานใหม่ทำครับยินดีด้วยทำมา2เดือนแล้วครับครับแต่รู้สึกมันอึดอัดมากโอ้แต่ยังเย็นงานใหม่ก็อย่างเงี้ยตอนนี้ผมแสนจะขยันครับเหมือนว่าเจ้านายผมจะเพี้ยนหรือเปล่าครับครับคอยจับผิดผมตลอดเวลาพอเร็วก็หาว่าล้ำหน้าครับช้าก็หาว่าอึดอัดโง่เขาก็ตวาดพอฉลาดเขาก็ระแวงขั้นทำก่อนบอกไม่ได้สั่งครับพอทำทีหลังบอกทำไม่รู้จักคิดว้าวผมทนไม่ไหวแล้วครับผมจะทำยังไงดีครับรายการเปิดรับสมัครคนเพิ่มไหมครับผมถ้าจากที่น้องพูดมาเนี่ยนะครับยังไงตอนนี้เต็มอยู่ฮะเต็ม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 ใช่ฮะเต็มเต็มเต็มคือในกรณีนี้ถ้าน้องเข้ามาเนี่ยพวกพี่จะต้องมีคนใดคนหนึ่งออกครับผมเพราะฉะนั้นน้องอย่าเพิ่งเข้ามาซึ่งเราจะคัดจากส่วนสูงนะครับไอ้สูงน้อยก็คงต้องออกไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องสูงเท่าไหร่ครับน้องก็สูงเท่าไหร่น้องเขาสูง168ครับน้องสูง168คุณสูงเท่าไหร่ครับ153ครับผมว้าวไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับน้องเดี๋ยวน้องมาจดหมายแทนเดี๋ยวพี่เป็นคนไปเขียนจดหมายให้ก็ได้เอาที่เขาถามมาเลยดีกว่าเขาถามบอกว่าผมมันชอบกินชอบกินแตงโมบอกว่าอยากแนะนำวิธีการผ่าแตงโมให้ถูกต้องพูดจริงแตงโมเนี่ยมันเป็นผลไม้ที่สุดยอดมากนะสุดยอดครับโดยเฉพาะอย่างพวกเรานะครับเมืองร้อนเรานี่โทษนะครับโอเคนี่นะครับนี่น้ำแตงโมปั่นนะโอเคน้ำแตงโมปั่นกินแล้วชื่นใจครับแต่ที่มันไม่ชื่นใจจริงเวลากินน้ำแตงโมหรือจะกินแตงโมทีเม็ดมันเนี่ยครับครับไอเม็ดมันเนี่ยเยอะแยะจนเต็มไปหมดจริงครับอ่ะใช่ผมเบื่อแล้วรำคาญมากเนี่ยนี่ดูดิแล้วบางทีเอามาปั่นเนี่ยเม็ดติดมาเงี้ยผมไม่ชอบเลยผมถือว่ายังไงฮะอาจารย์อ๋อในเรื่องนี้ฮะเรื่องการนำเมล็ดออกจากแตงโมนี่ผมเชี่ยวชาญเรียนมาผ่ามาเป็นตันๆเลยนะโอ้โหอาจารย์กว่าจะได้แนวที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นก่อนจะไปผ่าแตงโมรู้ว่าจะทำอย่างไรให้เขี่ยเมล็ดออกได้ง่ายที่สุดเรามารู้จักแตงโมให้ชัดๆกันก่อนได้นะแตงโมเป็นผลไม้ที่มีน้ำอย่างที่บอกนะครับเป็นจำนวนที่ประกอบอยู่จำนวนมากทีเดียวแตงโมเรียกกันหลายชื่อนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกว่าบักโมครับอ๋อบักโมบักโมบักโมอีสานเรียกบักโมบักโมภาคเหนือครับเรียกว่าบัตเต้าครับอ๋อบัตเต้าบัตเต้าบัตเต้าจังหวัดตรังครับเรียกว่าแตงจีนครับแตงโมมีมานะครับ 4,000 กว่าปีแล้วนะครับเริ่มต้นที่ประเทศอียิปต์ครับยาวนานมากสำหรับปัญหาเรื่องของการนะครับผ่าแตงโมต้องรอสักครู่แต่เขาบอกว่าทานแตงโมเยอะๆเนี่ยนะครับมันมีผลดีบรรเทาแผลร้อนใน1บางคนเนี่ยไปซื้อยาเขาเรียกว่ายาอะไรนะแตงโมของคนจีนเอามาแปะปากอันนั้นก็มีส่วนช่วยยาเย็นยาเย็นแก้คอแห้งลดอาการไข้เปลือกแตงโมนำไปต้มนะครับผสมน้ำตาลทรายนิดหน่อยนำมาดื่มเพื่อแก้อาการเจ็บคอได้ด้วยใครที่เจ็บคอบ่อยใช้เสียงเยอะลองรับประทานดื่มดูนะครับกินเป็นผลไม้สดนะครับทำเป็นน้ำผลไม้อย่างที่เราเห็นนะครับจะมาปั่นก็ได้เปลือกและผลอ่อนยังทำอาหารแกงส้มได้ด้วยใช่ขอวิธีผ่าเลยได้ไหมครับขอวิธีผ่าเลยนะครับวิธีผ่าง่ายๆครับทำไปพร้อมๆกันเลยก็ได้เลยฮะให้วางผลแตงโมเดี๋ยวๆๆนะฮะทานโทษนะอะไรนะทำเป็นเหรอครับโอ้โหไม่เป็นก็ชิดซ้ายหน่อยครับคุณเริ่มต้นผมจะบอกนะครับให้วางผลแตงโมนะครับให้ลายอยู่ในแนวนอนครับลายนอนลงนะครับอันนี้เป็นพันกินรีนะครับคือวันนี้เนี่ยที่นำมานะครับผมอันนี้คืออันนี้คือสัญญาตอปิโดกินรีแล้วก็กินรีครับถูกต้องแล้วจินตลาล่ะครับจินตลาคิวไม่ว่างครับโอ้ยงานติดไม่ใช่ครับอันนี้แตงโมพันกินตลาโอ้ยน่าเอาวัน
แน่นอนวิธีการผ่าแตงโมที่ทำให้เม็ดไม่มีครับให้เม็ดน้อยที่สุดดูนะผ่าส่วนหัวและส่วนท้ายออกอย่างละนิดตามข้อกำหนดนะพูดต่างข้อพูดอย่างละนิดนะถ้าเยอะเนี่ยมันจะเปลืองนะครับมันจะเข้าเนื้อหลังจากนั้นผ่าตรงกลางของที่เหลือครับผ่าตรงกลางตรงกลางเลยนี่เหรอตรงกลางเลยครับผ่าตรงกลางของที่เหลือนะครับแต่ท่านโทษนะครับมีดจริงครับมีดจากจุดศูนย์กลางของแตงโมให้นะครับอันนี้เราจะเห็นนะเราจะเห็นนะครับตั้งขึ้นเราเห็นแนวเมล็ดแนวเมล็ดเนี่ยนะครับเขาจะเป็นแนวที่ประสานกันเพราะฉะนั้นเราจับแนวหนึ่งแนวใดให้ตรงกับเมล็ดแล้วผ่าลงไปตรงนั้นแต่วิธีนี้ชิ้นจะไม่เท่ากันเชิญครับผู้เชี่ยวชาญด้านแตงโมครับหมายความว่าให้ดูจากเมล็ดนะครับแล้วผ่าไปตามแนวเมล็ดเลยครับผมอาจจะข้างๆเมล็ดก็ได้ชิดๆกันนี่นี่นี่ปั๊บอะไรฮะผ่าไปเรื่อยๆนะครับก็ไปเรื่อยๆครับผ่าไปเรื่อยๆเลยอันนี้คือตรงกับอันนี้ก็อันนี้ก็ตรงกับอันนี้เห็นไหมครับผมอ๋อผ่าไปเรื่อยๆเลยครับแล้วครับแล้วก็จริงๆแล้วต้องผ่าต่อแบบนี้เลยนะครับผ่าต่ออีกช่วยจับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับช่วยประคองหน่อยประคองประคองนี่ประคองโอเคโอ้ยนิ้วไม่ใช่ครับผมสมมติว่าแค่นี้ก่อนละกันเอาเฉพาะที่เรียบร้อยแล้วสี่ชิ้นนี้เชิญครับอาจารย์ห้าเขียนได้เลยครับวิธีการง่ายๆนะครับก็คือนำช้อนซ่อมเล็กๆนะครับดูให้ท่านผู้ชมดูที่เขียออกได้เลยนะครับครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเมล็ดของแตงโมจะอยู่เป็นแนวซึ่งตรงกันเหมือนกับเส้นผ่าศูนย์กลางอันนี้คือวิธีการที่จะบอกว่าผ่าแตงโมให้ถูกทางแค่นั้นเองและก็เขี่ยเมล็ดออกได้ที่สุดคือถ้าเกิดถ้าไปผ่าซีซัวถ้าไปผ่าแบบสมมติในหนูผ่าแบบไม่รู้เรื่องแล้วกันนะผ่าแบบไม่ค่อยเข้าใจเสร็จแล้วเนี่ยมันจะต้องไปขอโทษนะฮะต้องไปควักหาบางทีมันยังไม่อยู่ข้างในก็ยังมีอีกใช่ know, เอาใหม่ผมรู้เรื่องแล้วแต่นี่เนี่ยเดี๋ยวจะลองอันที่หนูลองแล้วเห็นไหมผ่าออกมาป๊าบมีไหมมาเล็กที่เหลือไม่มีเลยตรงนี้ไม่มีตรงนี้มีป่ะเนี่ยไม่มีเลยตรงนั้นกับตรงนี้ใช่ไหมครับอันนี้ตรงนั้นผ่าดิตรงนั้นมีไหมมีป่ะโอ้ช่วยจับผ่าไปสุดท้ายสุดโอ้ตรงนี้ก็ไม่ดูดิมีเปล่าไม่มีเดี๋ยวข้างในจะมีอีกไหมโอ้ไม่มีไม่มีจริงด้วยหนึ่งเจ้นอกจากว่าแตงโมอร่อยแล้วเนี่ยใครที่ไม่ชอบเมล็ดซึ่งกัดเข้าไปแล้วมันจะเหม็นเขียวเนี่ยวิธีนี้ไม่เหลือเมล็ดหวานมันฉีดน้ำเชื่อมอะไรลงมาเลยกินทั้งเมล็ดเฉยเลยอ่ะนะหั่นไม่ตรงละผมเข้าใจละสวยกล้องข้างบนครับขออีกทีนึงครับเขาหมายความว่าให้แนวเมล็ดที่ตรงกันอย่างนี้อันนี้ถูกไหมฮะใช่ไหมใช่ครับนี่เป็นแนวเมล็ดที่ตรงกันครับให้ผ่าอย่างนี้ไปก่อนให้ผ่าลงไปเลยครับผ่าไปเรื่อยๆครับนะครับให้แนวเมล็ดครับที่ตรงกันครับนะครับแล้วก็พอเสร็จเรียบร้อยก็มันเล็งให้มันตรงกันกับอันนี้นี่อันนี้ใช่แล้วครับใช่ไหมมันจะเหมือนเส้นผ่าศูนย์กลางตลอดเวลานะท่านผู้ชมเห็นแล้วครับด้านบนกล้องจริงชัดเจนผมเอานี้มาให้ดูเลยเป็นตัวอย่างท่านจะเห็นแนวเมล็ดอยู่ในนี้เลยครับก็จะนั้นเวลาเขี่ยตรงนี้ออกก็คือเมล็ดหมดเลยครับจบเลยไม่มีเหลือแล้วแต่ว่าต้องสังเกตนะครับหลายๆพันเนี่ยจะมีแกนเมล็ดอยู่หลายเส้นผ่าศูนย์กลางก็ผ่าตามนั้นนี่ครับซึ่งชิ้นจะไม่ค่อยเท่ากันครับแต่ว่าชิ้นไม่เท่ากันช่างมันแต่มันไม่มีเมล็ดมันไม่มีเมล็ดมันคือตรงนี้ออกไปหมดเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทางบ้านเข้าใจแล้วนะครับว่าเวลาไปซื้อแตงโมที่รถเข็นทำไมเมล็ดเยอะเพราะเขาหั่นชิ้นเท่ากันนะครับมันก็เลยสามารถที่จะเก็บเมล็ดดูดิตรงนี้ไม่มีเมล็ดเลยตรงนี้ไม่มีอะไรเห็นเปล่าเห็นไหมเปิดมาก็จะมีเยอะไม่มีแล้วเห็นอ่ะใช่ไม่ลึกๆลงไปจะมีอีกหรือเปล่าไม่รู้ตรงนี้มีไหมอ๋อไม่เหลือเลยครับแต่อาจจะมีหลงบ้างแต่น้อยมากเพราะแนวหลักๆแต่ผ่าวิธีนี้ไม่ดีอ่ะครับทำไมฮะไม่ได้กินเลยปกติแล้วเมนูไทยจะทำอะไรก็ทำเครื่องแกงมันจะต้องใส่ครกแต่เมนูนี้ไม่มีการใช้ครกไม่มีการทำเลยครับกุ้งนอกครกครับรู้ไหวเลยครับดูกินแล้วรู้สึกรู้สึกนะไม่เป็นไรเหมือนกันครัวคุณไป